การเข้ามาบริหารประเทศนะคะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาทก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงเกษตรกรอื่นๆที่รัฐบาลพยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงติดตามจากรายงานรอยยิ้มของเกษตรกรจากการได้รับเงินชดเชยรายได้ไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนและไม่เกิน 15,000 บาทซึ่งการจ่ายเงินได้ทยอยดำเนินการมานับตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศโดยคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนยางแม้อาจมองเป็นเม็ดเงินไม่มากหากเทียบกับนโยบายประชานิยมจากช่วงที่ผ่านมาแต่ถือเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับตัวยอมรับกลไกราคาที่แท้จริงแต่ต้องยอมรับว่าปัญหาปากท้องของประชาชนถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขณะที่การวางนโยบายของรัฐบาลต้องการช่วยลดต้นทุนการผลิตและให้เกษตรกรหันมาทำโซนนิ่งรวมถึงส่งเสริมการทำเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้มีรายได้ที่มากกว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่ชาวนาทั่วประเทศรวมแล้วกว่า3ล้านรายเป็นเงินเกือบ 35,000 ล้านบาทจากเป้าหมาย 40,000 ล้านบาทและชาวสวนยางอีก 13,000 รายเป็นเงินกว่า135ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมเม็ดเงินช่วยเหลือจากการจัดสินเชื่อทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพเสริมหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงของการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจัดโซนนิ่งของรัฐบาลขณะที่มีผลสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อยสำหรับชาวนาพบว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลจ่ายในครั้งนี้ช่วยผลักดันให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรซึ่งหากจ่ายครบ 40,000 ล้านบาทจะทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นถึง 91,000 ล้านบาทหรือมากกว่า2เท่าของเม็ดเงินที่จ่ายไปและยังทำให้หนี้สินเกษตรกรลดลงคนละ500บาทต่อปีหรือเป็นหนี้เกษตรกรทั้งระบบที่ลดลงกว่า 1,745 ล้านบาทจากผู้ได้ประโยชน์เกือบ 3,500,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ายังพบช่องโหว่ของการดำเนินการจ่ายเงินซึ่งนำไปสู่การให้สตง.ออกมาระบุถึงการตรวจสอบที่พบการทุจริตเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งเข้าแก้ปัญหาและตรวจสอบอย่างชัดเจนแต่ภาพรวมต้องยอมรับเช่นกันว่าทำให้เกษตรกรพึงพอใจเพราะมีส่วนช่วยในการให้เกษตรกรมีเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกรอบถัดไปและยังมีสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรยังรอความหวังและการช่วยเหลือของรัฐบาลที่พยายามเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT